ครับช่วงนี้เป็นช่วงของ TBL Today ครับเราก็จะมีเรื่องราวของฟุตบอล U19 ที่ทีมชาติไทยเนี่ยไปเล่นที่เวียดนามก็ยังติดตามมาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับวันนี้เรามีเบื้องหลังแล้วก็มีเรื่องต่างๆมากมายของทีมในไทยพรีเมียร์ลีกครับแต่เราจะไม่ได้พูดกันเอง2คนนะมีพิธีกรประจำของเรานะก็คือคุณยุ้ยชมัยพรหินประเสริฐครับแต่ว่าในช่วงของ TBL Today ครับครับสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณประยุทธ์และสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะเชิญครับคุณรถด่วนจัดไปค่ะด่วนๆตามนั้นเลยค่ะอยู่กับยุ้ยในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมและ TPL Today ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกิติกรและคุณเทียยุทธได้คุยกันไปถึงในเรื่องของ U19 ก่อนที่จะไปสู่การแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยในวันที่11กันยายนนะคะเรามาดูกันก่อนที่ความเคลื่อนไหวหลังเกมด้วยความไม่พอใจของโคเตียสะสมภพประเสริฐโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินค่ะโดยคุณสะสมภพประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินจากแมตช์ที่พ่ายเมียนมามา1ประตูต่อ2ในศึก AFF U19 อาเซียนครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทีมชาติไทยพลาดท่าถูกนำก่อน2ประตูจากอองทูนาทีที่46และเทียกอังนาทีที่63ก่อนตีไข่แตกไป1ประตูต่อ2จากนพพลผลคำนาทีที่87เกมนี้ทั้ง2ทีมต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนเท่ากันค่ะเป็นเคียวมินอูและชินภัทรลีอ้อถูกใบแดงในช่วงครึ่งหลังส่งผลทำให้ไทยมี3คะแนนจาก2แมตช์และยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบสูงโคชเตี้ยระบุว่าเป็นผลการแข่งขันที่ไม่ได้ผิดความคาดหมายเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้เล่นเกือบทั้งทีมจากแมตช์ที่ชนะอินโดนีเซียมา6ประตูต่อ2แต่สิ่งที่ขัดใจมากที่สุดคือการทำหน้าที่ผิดพลาดของฟาฮัดโมฮัมเหม็ดผู้ตัดสินจากสิงคโปร์นอกจากนี้คุณสะสมยังกล่าวเสริมว่าต้องการพบกับเจ้าภาพเวียดนามในรอบรองชนะเลิศเนื่องจากอยากให้ลูกทีมต้องเจอกับสถานการณ์ที่กดดันยามที่มีกองเชียร์เจ้าบ้านนั้นเข้ามาชมเกมกันเต็มสนามค่ะจากผู้ตัดสินนะคะในเวทีการแข่งขันในระดับอาเซียนเรามาดูผู้ตัดสินในบ้านเรากันบ้างนะคะโดยล่าสุดทางด้านของเซตุ้มนั้นก็ออกมาแสดงความมั่นใจว่าทางด้านของถนอมบริคุตเชิดดำคนดังสามารถทำหน้าที่ในประเทศไทยได้อีก5ปีแต่ในระดับนานาชาตินั้นยังคงต้องรอลุ้นต่อไปค่ะโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคณะผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของบรรดาเชิดดำที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนระดับฟีฟ่าปี2015ปรากฏว่าเปาหนอมที่มีอายุครบ45ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต้องรีไทร์จากการทำหน้าที่ภายในปีนี้เนื่องจากอายุเกินตามเกณฑ์ทางด้านของพลเอกชินเสนทองโกมลประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งว่าถนอมจะสามารถทำหน้าที่ต่อในระดับนานาชาติได้หรือไม่แต่ในประเทศไทยถือว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากทางสมาคมกำหนดอายุของผู้ตัดสินไว้ไม่เกิน50ปีซึ่งหมายความว่าเปาหนอมจะได้ตัดสินแมตช์ในประเทศต่ออีก5ปีแต่อาจจะไม่ได้ไปทำหน้าที่ยังต่างประเทศแล้วเหมือนเดิมถึงแม้ว่าฟุตบอลไทยในบ้านเราจะพักการแข่งขันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่6นัดสุดท้ายก่อนจะตัดสินว่าใครเป็นแชมป์นะคะต่างฝ่ายก็ต่างเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เรามาดูความพร้อมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันค่ะโดยทางด้านคุณนายวินชิดชอบค่ะประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเชื่อมั่นนะคะในฝีเท้าของราฟาเอลโคเอลโยซูน่าคนใหม่ชาวบราซิลเลียนโดยระบุว่ามีจุดเด่นเรื่องการจบสกอร์โดยดาวเตะวัย26ปีมีประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรในบ้านเกิดทั้งฟิกูเรนเซ่อาวายและวาสโกดากาม่าก่อนจะตัดสินใจมาค้าแข่งกับกวางโจ RNF สโมสรในลีกประเทศจีนระหว่างปี2012ถึง2014ลงเล่นไป57นัดแล้วยิงไป25ประตูล่าสุดคุณเนวินให้สัมภาษณ์ว่าโคเอลโยเป็นผู้เล่นที่ดีจุดเด่นเรื่องการทำประตูและมั่นใจนักเตะจะเข้ากับระบบการเล่นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังทำผลงานยอดเยี่ยมระหว่างการฝึกซ้อมขณะที่น่าจะมีข่าวดีนะคะสำหรับแฟนๆอาร์มี่ยูไนเต็ดใครที่เป็นแฟนคลับของ2หนุ่มนี้ราฟาเอลบอติและซิเดนโกคาปาลิกนะคะเมื่ออาร์มี่ยูไนเต็ดนั้นตัดสินใจต่อสัญญากับทั้ง2คนไปอีก1ปีนั่นเองค่ะโดยพลโทสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ผู้อำนวยการสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฤดูกาลหน้าบอติกองกลางชาวบราซิลเลียนและคาปาลิกแนวรับจากสโลวาเกียจะอยู่เป็นกำลังสำคัญของทีมต่อไปหลังนักเตะทั้ง2รายทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการค้าแข่งที่ในปีแรกที่ประเทศไทย
โดยในช่วงเย็นที่ผ่านมาถือเป็นการกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกของอาร์มี่ยูไนเต็ดก่อนมีโปรแกรมเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่1สัปดาห์พร้อมมีแมตช์อุ่นเครื่องกับเชียงใหม่ FC ในวันที่17กันยายนมีการต่อสัญญาไปทางฝั่งของอาร์มี่แต่กลายเป็นว่าทางฝั่งของเชียงรายยูไนเต็ดกลับไม่แน่ใจนะคะว่าทางด้านของอนาคตเลอันโดอัสซัมเซานั้นจะเป็นอย่างไรค่ะโดยคุณธีรศักดิ์โพอ้นนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเชียงรายยูไนเต็ดยอมรับว่าจะให้เลอันโดอัสซัมเซานั้นตัดสินใจในเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยอัสซัมเซาที่ยิงไป12ประตูในฤดูกาลนี้กำลังจะหมดสัญญากับเชียงรายยูไนเต็ดเมื่อจบซีซั่นทำให้เจ้าตัวสามารถย้ายทีมในรูปแบบของฟรีเอเจนต์ได้ทันทีโค้ชจอยอมรับว่าการเจรจาเรื่องสัญญาของอัสซัมเซาเป็นหน้าที่ของบอร์ดบริหารอย่างไรก็ตามเขาเคารพการตัดสินใจของนักเตะเนื่องจากทราบมาว่าดาวยิงชาวบราซิลเลียนต้องการมองหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเรามาดูความเคลื่อนไหวนะคะของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันในช่วงนี้ BUFC News ค่ะแก้วผลึกผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของแบงคอกยูไนเต็ดพอใจกับอันดับกลางตารางของทีมในเวลานี้พร้อมวางเป้าหมายช่วยทีมแข้งเทพจบซีซั่นด้วยอันดับให้ดีที่สุดโดยมือขวาของมาโน่โพลกิ้งให้สัมภาษณ์ว่าผลงานของทีมในช่วงหลังถือว่าน่าพอใจกับการรั้งอันดับ11และมั่นใจว่าแบงคอกยูไนเต็ดจะไม่ตกชั้นไปในฤดูกาลนี้โดยคุณวัชพลก็ยังระบุว่าในอีก6แมตช์ที่เหลือทีมแข้งเทพมีเป้าหมายที่การคว้า3คะแนนในทุกแมตช์การจบซีซั่นด้วยอันดับ1ใน5ถือเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ค่ะคอบอลไทยห้ามพลาดนะคะเพราะว่า True Vision จะทำการถ่ายทอดสดกับสำหรับศึก Toyota ไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะพักการแข่งขันไปก่อนนะคะต้องหลีกทางให้กับ Asian Games จะกลับมาถ่ายทอดสดอีกครั้งให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันที่8ตุลาคมนั่นเองค่ะช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยและ TPL Today แล้วนะคะเราจะไปทิ้งท้ายการสำหรับสรุปความเคลื่อนไหวใน Yamaha League 1ช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยแล้วนะคะเราเดี๋ยวส่งต่อกลับไปยังคุณธีรยุทธ์และคุณกิตติกรสวัสดีค่ะวรวรรณชิตวณิชกุนซือใหญ่ของอ่างทอง FC กล่าวหลังจบเกมที่เล่นในบ้านเสมอกับเชียงใหม่ FC 0ประตูต่อ0ว่านี่คือ1คะแนนที่น่าพอใจสำหรับทั้ง2ฝ่ายแต่ต้องตำหนิฝ่ายจัดการแข่งขันของ TPLที่มักออกกฎทำให้บางสโมสรมีความได้เปรียบมากเกินไปขณะที่ณชวนสมชายชวยบุญชุมเฮดโค้ชของเชียงใหม่ FC ระบุว่าลูกทีมของเขาไม่ได้ตั้งใจถ่วงเวลาและต้องประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกถึง3คนหลังจบเกมดังกล่าวโดยรวมพอใจกับผลเสมอที่ออกมาร้อยเตอร์เมเรร่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของภูเก็ต FC เชื่อว่าแมตช์เล่นในบ้านชนะตราด FC 1ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมในซีซั่นนี้เพราะมั่นใจทีมโรนินแดนใต้จะเก็บชัยชนะได้อีกทุกเกมที่เหลือด้านชุมพลแก้วการหลงผู้ช่วยโค้ชของตราด FC ยอมรับว่าลูกทีมสู้ได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามทีมยังมีหลายจุดต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องของการจบสกอร์วรชัยสุรินทร์ศิริรัตน์กุนซือใหญ่ของ BBCU FC เชื่อว่าการออกไปถล่มทีมศรีราชาบ้านบึง FC 4ประตูต่อ0เป็น3คะแนนที่น่าพอใจแต่ลูกทีมยังใช้โอกาสทำประตูมากจนเกินไปและน่าจะมีสกอร์ที่มากกว่านี้ทางด้านนฤพลแก่นสนเฮดโค้ชของศรีราชาบ้านบึง FC ระบุว่านักเตะได้แสดงถึงความใจสู้ออกมาแม้ทีมจะตกชั้นไปแล้วแต่ด้วยศักยภาพที่เป็นรองทำให้ศรีราชาต้องพบกับความพ่ายแพ้คุณยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมอยุธยา FC ชื่นชมผลงานของทีมในแมตช์เล่นในบ้านชนะราชนาวี2ประตูต่อ0ว่าเป็นความมั่นใจต่อเนื่องของนักเตะหลังเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมจ่าฝูงสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งการเล่นตามแท็กติกถือเป็นสาเหตุสำคัญส่งให้ทีมคว้า3คะแนนได้
ขณะที่โค้ชหมีสุรศักดิ์ตังสุรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนของราชนาวีให้สัมภาษณ์ว่าลูกทีมมีอาการเกร็งและกังวลถึงความพ่ายแพ้มากจนเกินไปส่วนโอกาสที่ทีมทหารน้ำจะเลื่อนชั้นยังคงมีการวัดผลงานแบบนัดต่อนัดต่อไปในช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาในช่วงของ True Sport Today ครับเทนนิสยูเอสโอเพ่นนะครับประเภทชายเดี่ยวยังไม่ได้ชิงครับก็ตีสี่จนถึง7โมงเช้าดูนะว่านิชิโคริจะทำได้หรือเปล่าฮะนอกจากนั้นก็มีสนุกเกอร์นะครับซิงไฮมาสเตอร์ครับก็เป็นรอบแรกวันที่3แล้วครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง3ทุ่มครึ่งครับทาง True Sport HD และ True Sport 7ครับและช่อง HD 3ด้วยนะครับมีให้ได้รับชมกัน2ช่องทางครับ NFL นะครับช่วง Regular Season ครับเช้าวันพรุ่งนี้ครับยอร์กไจแอนท์เจอกับดีทรอยต์นะครับแล้วก็มีซานดิเอโกชาร์เจอร์เจอกับอริโซนาครับ True Sport HD True Sport 3ครับเช้าวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมนั้นก็สามารถติดตามรายละเอียดของโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางดิวิชั่นรวมทั้งข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมประจำวันได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับก็ติดตามกันได้ทางFacebook นะครับ .com/fp2day ครับช่วงท้ายรายการครับ World in Motion เราลากันไปด้วยโรลเลอร์เบดฟรีสไตล์ครับไปดูความสนุกในการเล่นโรลเลอร์เบดแบบฟรีสไตล์กันครับครับแล้วพบกับรายการ Sport Today ได้ใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับเวลาเที่ยงวันกับเวลา 19:30 น.เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.